รักษาอาการแผลในกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนและอาการแสบท้องง่ายๆด้วยกะหล่ำปีนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมคุณอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราเลยเอาละครับไปรับชมกันในสมัยก่อนเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแผลในกระเพาะอาหารและปัญหาเกี่ยวกับกรดไหลย้อนนั้นมีคนเป็นน้อยมากครับแต่คนในยุคสมัยใหม่นี้ไม่ค่อยทราบทางด้านสรรพคุณของสมุนไพรไทยวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการรักษาแบบพื้นบ้านที่เห็นผลจริงและใช้กันมาอย่างยาวนานครับเพียงแค่ใช้กระหล่ำปีประมาณ1ใน4ของหัวหลังจากนั้นก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดนะครับหัวควรจะมีน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมเป็นอย่างน้อยจะสามารถให้ตัวยาได้ดีมากยิ่งขึ้นครับและให้คุณนำไปลวกให้สุกก่อนรับประทานและก็รับประทานวันละครึ่ง1ใน4ก็สามารถช่วยบรรเทาอาการได้ครับและนอกเหนือจากนั้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนและอาการแสบคอก็จะเริ่มทุเลาลงและหายเป็นปกติได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ครับวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการแบบธรรมชาติเราได้รับการยืนยันแล้วว่าได้ผลจริงครับจากผู้ที่ทดลองทำเองมาแล้วผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันและก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าได้ผลอย่างไรและอย่าลืมติชมนะครับเพราะว่าทุกคำติชมจะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิดีโอคลิปในครั้งต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ